ินผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนซึ่งตั้งแต่เจ้มาถึงกองถ่ายเจ้ก็พบว่าพระเอกของเรื่องนั้นเอาแต่ป้าครับป้าไหนอ่ะป้าต่อไปป้าเมื่อไหร่คุณจะได้เงินได้เงินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเปิดสายเฮ้ยเฮ้ยไปดีแอะกินเล่นเล่นชีวิตมันจะแฮปปี้ไปไหมคะคุณผู้ชมคะแม้ยามว่างณเดชจะเอาแต่กินเล่นๆเป็นส่วนใหญ่แต่ในยามทำงานณเดชกลับกลายเป็นชายหนุ่มผู้ตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างมากตัวพวกตัวพวกนับจากมาใช่ไหมครับซูเปอร์ลาคาโซเรียลไม่เอาใครมาอยากให้คุณยอมแต่งงานกับผมคุณไม่มีทางชนะใจใครได้คุณไม่มีทางชนะใจฉันได้ความรักซ้อมไปเล่นไปแถมยังทำลายสมาธิยาย่าซะอีกแอะณเดชคะหัดดูยาย่าไปตัวอย่างมั่งสิคะว่าน้องเขาตั้งใจทำงานขนาดไหนตายตายนี่มันโรคติดต่อหรือเปล่าคะเนี่ยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้กองถ่ายละครรอยฝันตะวันเดือดกำลังถ่ายทำย่างลื่นไหลไร้อุปสรรคโอ้โหโอ้ยยิงจะถามไม่เป็นเงี้ยมันโยงละเอียดข้างไงไม่มันเป็นอย่างนี้มันต้องโยกข้างดิแอะนั่นนอกจากปัญหาเรื่องการทรงตัวของเก้าอี้เล็กๆในหน่อยคุณผู้ชมคะหลังจากแก้ปัญหาเรื่องเก้าอี้เรียบร้อยแล้วการถ่ายทำก็ดำเนินต่อไปงานยุ่งมากเหรอคะผมรีบขีดงานให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวแต่ก็ต้องชะงักลงกลางคันเพราะใครบางคนดันเปิดโทรศัพท์เอาไว้งานนี้พระเอกยังณเดชจึงขอบ่นออกมาดังๆไม่รู้ใจเลยพวกคนชอบสับแล้วจึงเอื้อมมือไปปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนะคะแอะโทรศัพท์คนอื่นนักเด็กสมควรที่จะไปปิดของเขาหรอคะเนี่ยนั่นชัดเลยตกลงไม่ใช่โทรศัพท์ใครที่ไหนแต่คือโทรศัพท์ของพระเอกเองเอ๊ะนักเด็กคะและไอ้ตะกี้ที่พูดซะฉานเนี่ยไม่ใจเลยพวกคนชอบสับว่าตัวเองเหรอคะนักเด็กพี่ขาดท่านสั่งแล้วนะ